ผู้หญิงมาชอบบ้างไหมคะมีแต่ไม่ชอบค่ะกอดก็ไม่เอาแล้วใครเข้ามาชอบเราเราก็ไม่ชอบซะอีกไม่ชอบค่ะค่ะเคยมีค่ะมาพอกอดไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันชอบผู้ชายค่ะค่ะแต่เข้าใจที่มีพูดนะคะคือคนที่ได้ก็ไม่ชอบคนที่ชอบก็ไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันก็จะไม่เสียเวลาในการให้โอกาสใครหรือแม้แต่ให้โอกาสตัวเองกับคนที่เราไม่ชอบค่ะไม่ชอบค่ะมีคะตอนที่ระหว่างที่เราก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงมีคิดไหมคะว่ามีจิ๋วในวงการบันเทิงได้นานขนาดนี้ค่ะไม่คิดหรอกค่ะไม่รู้อยู่ได้ไงด้วยความที่มีอาจจะเป็นต้นแบบของนักแสดงหลายๆคนเห็นว่าพี่ไก่วรยุทธ์เนี่ยเคยทำเหมือนเป็นแบบว่าเป็นภาพของมีแล้วมีคำสอนให้กับเป็นของนักแสดงรุ่นใหม่ๆได้ดูว่ามีจะสอนไว้ว่ายังไงเอานี่ตัวอย่างนะให้ตรงเวลาอย่าสำคัญตัวผิดนะว่าเราเป็นนักแสดงก็เผื่อเขาไม่จ้างเราเอาจริงๆนะแล้วเวลาเนี่ยพูดอยู่เสมอว่านักแสดงไปให้ตรงเวลานะเพราะผู้จัดเขาค่าชาวบ้านก็แพงสถานที่อยู่อีกอะไรหลายๆอย่างนะฮะถ้าเขาจัดฉากไว้20ฉากถ้าถ่ายมันก็ต้องไปกองข้างหน้าอีกแล้วช่องเวลานี้เขาก็มีเวลาให้มีกำหนดให้อะไรให้ถ้าไปเช้างานเร็วก็ดีถ้าโชคดีไปเจอฝนอีกแล้วฮะถ้าไม่มีปัญหาวันนี้ถือว่าการรับงานแสดงยังเป็นความสุขของพี่สมัยวิไลศักดิ์อยู่ค่ะตอนนี้ก็ได้พี่ปิ่นณัฐนันท์นะฮะไปเล่นแม่เลี้ยงอะไรเงี้ยก็บอกพี่ปิ่นฉากสองฉากก็ได้แค่อยากไปเจอเพื่อนๆแล้วอยากได้ใช้สมองบรรยากาศในกองบรรยากาศที่เราคุ้นเคยมาหลายสิบปีดูกันเด็กๆมั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความสุขดีค่ะไม่งั้นว่าเหงาไม่มีเพื่อนแล้วเหงาจะไปทำเหมือนเราหมดความสามารถแล้วเลยเรามักจะได้ยินประโยคที่บอกว่าไอ้ lucky in game กับ lucky in love นะคะมีเนาะนะบางคนก็อยากจะแบบความรักก็ต้องดีสิงานก็ต้องดีสิในส่วนของมีเองล่ะคะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างมันก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะค่ะโดยมากจะ lucky in game มากกว่า in love ทุกวันนี้มีอยู่คนเดียวไหมอยู่กับลูกหลานนะอ๋อค่ะอยู่คนเดียวแสนจะเปลี่ยวใจค่ะค่ะพิษสมัยวิไลศักดิ์ค่ะเคยรู้สึกเหงาไหมครับมันก็มีนะแต่ว่าไม่เหงาไปเดียวๆอ่ะเดี๋ยวก็มีอะไรมาพอคิดไปเหงาทำไมโลกเป็นของเราเหงาก็ทำให้เฉาใช่ไหมฮะไม่เหงาแล้วทำยังไงถึงไม่เหงาแค่คิดแค่นี้เลยหายเลยเหรอหายเลยก็มีสุนัขอ่ะเดี๋ยวก็มาเกาะมาอะไรอย่างเงี้ยฮะค่ะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนคือเป็นคนชอบสุนัขชอบเพื่อนค่ะค่ะแล้วก็บางทีไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปกันหลายๆคนก็สนุกแล้วมีเป็นคนตลกขำๆไม่เครียดในยุคปัจจุบันหรือตั้งแต่อดีตจริงๆแล้วทุกคนก็มีครูเหมือนกันใช่ค่ะครับอย่างมีนี่ก็ต้องถือเรียกว่าเป็นแบบอาจารย์ชั้นครูในทุกๆด้านรวมถึงเรื่องของการแสดงด้วยมีลูกศิษย์ไหมที่เราสอน acting หรืออะไรต่างๆสมัยก่อนที่คุณจินตลาเข้ามาเล่นใหม่ๆนะฮะจินตลาสุขภัทรพี่แม่มเรื่องอะไรผู้ใหญ่ลีนางมาตอนนั้นคุณสักกะจารุจินดาเป็นผู้กำกับแล้วก็ไฟสตาร์สร้างให้ได้เป็นโค้ชแอคติ้งอย่างเป็นทางการเลยค่ะไปไหนไปนอนกับเขาอยู่กับเขาอะไรด้วยกันนอนด้วยกันเลยค่ะแล้วแหม่มเป็นคนน่ารักมากค่ะจริงๆพี่แหม่มจินตลาก็ถือว่าเป็นที่สุดของวงการอีกคนใช่แล้วนิสัยทำงานเยี่ยมมากนิสัยเหมือนกันเลยรักงานอ่ะลองมาฟังมุมมองของลูกศิษย์คนนี้ว่ามีอะไรอยากบอกกับครูคนนี้แหม่มได้มีโอกาสได้เจอมีครั้งแรกนะคะแหม่มรู้สึกอย่างไรตอนนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไป39ปีที่ผ่านมานะคะแหม่มมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมานะคะคุณลุงสกาจารุจินดาเป็นผู้กำกับค่ะแล้วคุณลุงสกาก็ได้ขอร้องให้มีเนี่ยมาช่วยเป็นครูสอนการแสดงให้กับนักแสดงใหม่ซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นแหม่มที่เป็นนักแสดงใหม่คือเซ็นสัญญากับไฟซานะคะก็มีโอกาสได้รู้จักมีได้เจอมีโอ้โหตื่นเต้นมากค่ะตอนนั้นคือเป็นดาราที่เรารู้จักแล้วเราไม่แหม่มไม่เคยเจอดาราตัวเป็นๆไม่เคยเจอใครเลยได้เจอมีเป็นคนแรกแล้วก็ประทับใจมากเลยเพราะว่ามีสวยมากสวยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเป๊ะๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแต่งหน้าเองอะไรเงี้ยสวยงามอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาสอนการแสดงเนี่ยมีก็จะใจเย็นแล้วก็จะถ่ายทอดให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบเนี่ย
รักแล้วก็เคารพมีนะคะอย่างสนิทใจจริงๆเหมือนมีเป็นแม่คนที่สองของแหม่มที่ได้สั่งสอนในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะในเรื่องของการวางตัวต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้นะคะมีเป็นไอดอลของแหม่มก็อยากให้มีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่เล่นละครให้กับเราได้ชมกันอีกนานๆเลยนะคะแล้วก็คิดถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่แหม่มจินตลาซึ่งจริงพี่แหม่มเองก็ยังเป็นไอดอลให้กับหลายๆคนด้วยที่เป็นนักแสดงรุ่นใหม่ๆแล้วเขาก็เป็นเด็กน่ารักมากค่ะค่ะก่อนจะเป็นมีพี่สมัยในวันนี้ค่ะมีอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษที่มีส่วนสำคัญในการทำให้มีเป็นมีในวันนี้ไหมคะก็ต้องขอบคุณโรงเรียนนาฏศิลป์นะคะที่สร้างให้มีเป็นนักแสดงก็เหมือนเป็นบ้านเลยค่ะที่โรงเรียนนาฏศิลป์เนี่ยมีก็คุณครูละมูลคุณครูเฉลยแล้วก็ครูจำเรียงที่เป็นแม่นะคะที่เลี้ยงมาอีกหลายๆท่านค่ะแล้วเพื่อนๆที่รุ่นเดียวกันนะคะจากนั้นมาก็มาเป็นมาพุ่มกับที่จากหันเหมาเล่นภาพยนตร์นะคะก็จะมีคุณสุพันธ์พรามพันธ์ค่ะอินพันธ์คำป๋าซอสจินดาค่ะแล้วอาสมควรจนมาทีวีก็มีน้าอาจนะที่ปั้นมีน้าอาจสาดเปลี่ยนพงศาลจากเรื่องที่ห้องที่จัดมีเสร็จปี27นะแล้วต่อมาก็มาเล่นสามหนุ่มสามมุมก็มีคุณบอยตะกลเกียรติค่ะและจากนั้นก็มีผู้กำกับอีกหลายๆท่านพี่อีสุประวัติอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ต่อไปก็จะมีที่นึงคุณชอตนี่แหละ พี่ชอตคะ พี่ชอตอยากใจตบบ้างใจตบก็ตบได้นะตบได้จบได้เลยค่ะพี่ชอตอยากให้มีมาเล่นด้วยบ้างไหมคะเนี่ยค่ะกำลังแบบสงสัยว่าอยู่ในวงการมานะค่ะค่ะยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณเลยค่ะค่ะค่ะเสียโอกาสนะได้มีโอกาสสักทีนะคะคุณนะคะจากเดียวก็เล่นเดียวจากเดียวก็ได้ถ้าย้อนกลับไปจากวันนั้นมาถึงวันนี้มีอะไรที่มีอยากย้อนกลับไปเปลี่ยนบ้างไหมคะถ้ามีโอกาสก็อยากเป็นตรงนี้ค่ะเพราะรักชีวิตการแสดงอยู่ตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าเกิดมาก็อยู่ในหน้าศิลป์ใช่ไหมคะร้องรำทำเพลงมาตลอดเลยเล่นมาจนออกมาก็หนีไม่พ้นนะฮะก็มาอยู่วงการหนังแล้วก็มาอยู่วงการละครมันก็จบตรงนี้ก็มีความสุขเพราะว่าเกิดมาเป็นศิลปินจริงๆนะเป็นศิลปินจริงๆนี่เกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้จริงๆค่ะค่ะวันนี้ครับเราก็ได้คุยกับมีนะฮะได้รู้จักกับชีวิตร้อยเรียงกันมาทั้งหมดได้เห็นความรักในแบบของพิสมัยวิไลศักดิ์นะครับรวมถึงแน่นอนที่สุดในวันนี้กับความรักที่ยิ่งใหญ่กับสิ่งที่มีรักน่าจะพูดได้ว่าที่สุดอย่างหนึ่งแล้วก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจในทุกๆวันก็คือรักในการทำงานกับการแสดงซึ่งจริงผมว่าจะว่าโชคดีก็ได้ค่ะที่จากวันนั้นจนถึงวันนี้มีได้มีโอกาสอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักมาโดยตลอดจริงแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักมาโดยตลอดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องของความรักมันมีได้หลายแง่มุมมากๆวันนี้นี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของความรักของเธอคนนี้ที่ดูแลสิ่งที่เธอรักมาอย่างดีโดยตลอดซึ่งก็คือทั้งตัวเธอเองและงานของเธอเองศิลปินแห่งชาตินะครับพิสมัยวิไลศักดิ์ครับจริงค่ะนี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ Lactasoy Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องครับ Powin Watch อัปเกรดใหม่พร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันและขนมปัง Farmhouse Butterscotch และ Ovaltine Butterscotch หอมกรุ่นจากเตาทุกวันครับสัปดาห์หน้ามาเปิดหัวใจของตลกระดับประเทศคนนี้ครับมาเป็นคู่แล้วมาดูซิว่าจริงไหมที่ตลกทุกคนต้องเจ้าชู้นักกล้วยเชิญยิ้มและภรรยาใน Club Friday Show อย่าพลาด นะครับทุก 11:00 นวันเสาร์เราเจอกันวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอตด้วยนะครับรวมถึงต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราทั้งหมดแล้วก็แขกรับเชิญของเราทุกๆคนที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในทุกๆรูปแบบของความรักในทุกๆวันเสาร์ด้วยกันนะครับวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับเราเจอกันวันเสาร์หน้าวันนี้เราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเราต้องมีนะคะความรักเนี่ยคนเราจะมาอยู่ได้ไงคนเดียวในโลกที่ได้ไม่ชอบไอ้ที่ชอบไม่ได้เหรอคะไม่ได้ชอบไม่ได้ไอ้ที่ชอบไม่ได้